และในตอนนี้เรากำลังจะได้พบกับฮัสเตอร์ราชาอาภรณ์เหลืองเขามักจะใส่เสื้อคลุมสีเหลืองและซ่อนใบหน้าของตัวเองไว้เสมอบางก็ว่าตัวของฮัสเตอร์ใหญ่ยักษ์เหมือนปลาหมึกขนาดใหญ่ชาวบ้านต่างลือกันว่ารูปร่างของเขาคล้ายกับควันสีแดงดำจำไว้เชียวนะเพียงแค่เรียกชื่อเขาเพียงครั้งเดียวอาจจะนำหายนะมาสู่ผู้นั้นได้และเมื่อไรที่พระอาทิตย์จมลงสู่ทะเลสาบและดวงดาวมีสีดำถือกำเนิดขึ้นเมื่อนั้นฮัสเตอร์จะตื่นจากการหลับไหลต้องพูดชื่อข้าสิแค่เพียงครั้งเดียวชีวิตของพวกเจ้าจะจมลงสู่ความพินาศตลอดกาลโอ้และแล้วข้าก็ได้ตื่นจากการหลับไหลสักทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในฆาตกรตัวใหม่ในเกม Identity Fastening วู้ฮู้ซึ่งตัวนี้นะคะมีนามว่า The Feaster หรือว่า Huster นั่นเองและขอบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่โกงสุดๆไปเลยเพราะว่าอะไรนะหรอฉันเนี่ยเรียกหนวดปลาหมึกขึ้นมาโจมตีได้ยังไงล่ะมาดูข้อดีของเจ้าตัวนี้อย่างแรกเลยดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีหลอดสีแดงๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขามีสกิลทั้งหมด3ขั้นด้วยกันค่ะขั้นแรกนี้เขาบอกว่าฮัสเตอร์สามารถควบคุมหนวดปลาหมึกให้คลิกและโจมตีศัตรูที่เข้ามาใกล้ได้ส่วนทักษะอย่างที่สองเขาสามารถเรียกหนวดปลาหมึกไว้ตรงไหนก็ได้แถมยังควบคุมการโจมตีของมันอย่างรวดเร็วอีกด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นไม่ว่าเจ้าพวกปนุษย์จะเดินไปไหนหนวดปลาหมึกของข้าจะเกิดขึ้นมาเสมอและพลังสุดยอดของเจ้าตัวนี้ข้าจะระเบิดพลังให้หนวดปลาหมึกของข้าโจมตีมนุษย์แบบอัตโนมัติโดยการล็อกตัวละครไอ้ยาโหดขนาดนี้เนี่ยจะมีใครรอดจากเงื้อมือพี่แป้งได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเร่เข้ามาเร่เข้ามาถึงเวลากินปลาหมึกย่างเอ้ยไม่ใช่ให้ปลาหมึกกินกันแล้วโหเสียงอะไรเนี่ยเราอยู่แถวตลาดปลาหรือเปล่าอย่างเหม็นเลยอ่ะฉันได้กลิ่นเหมือนปลาหมึกอ่ะนะโอ้ยไม่เอานะฉันไม่อยากเจอกับเจ้าปลาหมึกยักษ์นั่นน่ากลัวจะตายนี่ทีมนางพยาบาลหรือยังไงโอ้นี่คือแมปของฉันฉันจะไล่ฆ่าพวกแกด้วยเสียงคลื่นแล้วก็หนวดปลาหมึกที่ฉันรักก่อนอื่นขอยืดเส้นยืดสายหน่อยแล้วกันนะเอาล่ะมาดูดีกว่านะคะว่าเราจะเจอใครเป็นคนแรกโอ้ตรงชั้น2ด้านหน้าขึ้นไปดูจริงๆเลยค่ะแต่แปลว่าเราลองหารอบๆดูก่อนฝั่งนี้อ้าวน้องพยาบาลอ้ายอะไรคะพี่อยู่ดีๆก็มาตีหนูทำอะไรให้พี่เหรอแล้วนั่นอะไรน่ะไม่โกนเลยนะโอ้ก็ฉันเป็นคนหนวดเยอะยังไงล่ะเอาหลักสกิลของเราตอนนี้นะคะเรายังรอปลดล็อกอยู่ฮึน้องพยาบาลไม่พี่ตีอีกทีนึงเถอะนะตีอะไรคะพี่เอาจัดการมันเลยลูกจัดการมันลูกสุดยอดผมทำดีไหมครับพ่อดีมากลูกหนวดของเราเนี่ยมีประโยชน์นอกจากจะเอาไปย่างแล้วอร่อยแล้วเราก็ยังสามารถเอาให้น้องพยาบาลเนี่ยมันล้มได้ด้วยเอ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำโอ้ยไม่ทันแล้วไอ้เพื่อนส่งสัญญาณ SOS ปลักหนวดปลาหมึกแสนบึกบึนของพ่อไว้ตรงนี้ด้วยดูสิว่าจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเอาแถวนี้มีหนึ่งคนแถวนี้มีหนึ่งคนพอดีเลยแค่ไม่น่ามาตรงนี้เลยชาร์จพลังไปเอาเขากำลังจะไปช่วยเพื่อนหนวดปลาหมึกลูกพ่อทำไมล่ะครับพ่อจัดการตีนั่นมันผิดหนวดเอ้ยฉันจะตีฉันจะช่วยมันหนีกันไปหมดแล้วนี่พวกแกทำไมพวกแกไม่ทำตามคำสั่งของพ่อเลยฮะก็เพราะว่าผมไม่รู้ยังไงเล่าเอาล่ะตัวนี้สามารถชาร์จหนวดปลาหมึกได้ระยะไกลมากๆค่ะแต่ว่าน้องพยาบาลล้มเรียบร้อยมาพี่มาปึ๊บ
รู้สึกว่าช่วงนี้น้องไม่ค่อยไดเอทเลยนะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอย่าว่าแบบนี้นะผู้หญิงไม่ชอบเอาล่ะจัดการตั้งลงฮึบหวังว่าน้องพยาบาลจะใกล้ตายแล้วนะปักไว้เลยเรายังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะกว่าจะเอาแบบพลังขั้นสุดยอดออกมาได้เฮ้ยนั่นทำอะไรกันอยู่ทำอะไรก็แค่จะปลดล็อกอะปลดล็อกไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่เนี่ยเห็นน้องทุกสถานการณ์ใครอยู่ไกลหนวดหมึกเนี่ยพี่รู้พี่เห็นพี่ได้โปรดหนูให้พี่50ทรูเลยพี่อย่าขังหนูเลยนะไม่ได้ถ้าเป็น150เนี่ยพี่พอคุยไหวอยู่ปักหนวดปนุกตรงนี้เรียบร้อยน้องพยาบาลวิ่งไปแล้วค่ะดูเหมือนว่าเขาจะเหิมเกริมมากเอาตัวนี้มากันเหรอเฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วเจ้านายเจ้านายผมมาแล้วครับเจ้านายแกไม่มีทางที่จะช่วยเจ้านายแกได้เด็ดขาดอย่าเอาดูมันโอ้โหนี่คือการช่วยการของเจ้านายและลูกน้องเอาล่ะเรียบร้อยแม่นี่แกกล้าเหิมเกริมเอาหุ่นยนต์ของแกมาเล่นกิ๊กก๊อกแถวนี้เลยเหรอฮะเจ้าแมคานิกตอนนี้เหลืออีก2คนค่ะที่เราต้องหาทางเจอเขาให้ได้เอ๊มันอยู่ตรงไหนของกันเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นรอยเท้าเฮ้ยฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วล็อกไว้เลยล็อกเป่าไว้เลยลูกปลาหมึกของพ่อเอาล่ะเราจะจัดการพวกมันไปหนึ่งทีอย่างนั้นเอ้ยฉันขอไปด้วยพี่นางพยาบาลอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเอาละไล่เจ้าโจรได้ดีกว่ารู้สึกว่านางพยาบาลนะคะจะโดนปล่อยไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเล่นกับเจ้าโจรได้สักหน่อยโอ้โหปวดหัวลงไปนั่งชึบโอเคตั้งเสาไว้ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าหนวดปลาหมึกของเราเนี่ยจะขึ้นมาตลอดเลยค่ะแล้วน้องพยาบาลก็เดินเข้ามาจากนั้นเขาก็โดนตีแล้วเขาก็โดนห้อมล้อมด้วยหนวดปลาหมึกที่แสนเยอะแยะนั่นก็เป็นเพราะว่าข้าได้ล็อกตัวเจ้าให้กลิ่นของเจ้าเนี่ยหนวดปลาหมึกสามารถสัมผัสได้ยังไงล่ะอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอะไรของเขาดูเขาจะมาช่วยเขาจะมาช่วยเพื่อนเหรอเขาจะมาช่วยเพื่อนมานี่เลยฉันช่วยนายเองเอาไปก่อนแล้วกันอ่ะเอาน้องพยาบาลนั่งก่อนนี่น้องพยาบาลนั่งตรงนี้นะลูกนะมาเดี๋ยวพ่อขอไปเล่นกับเพื่อนๆลูกๆก่อนไหนมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองทำการล็อกเป้าหนวดปลาหมึกตีบอกแล้วว่าตัวนี้มันอย่างโกงไหนมันอยู่ตรงไหนว่ายน้ำอึ๊บตะกุยเหมือนหมาตกน้ำเลยตรงนั้นคือเก้าอี้ที่พ่อสร้างให้ลูกแมคานิกเองนะทำมาจากเหล็กขนานแท้ดังลงไปแล้วปวดตูดอย่าบอกใครเชียวโอ้โหปวดตูดจนลอยเลยปิ้วสงสัยฤทธิ์สีดวงเขาจะแตกเรามาดูซิว่าพ่อโจรจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่านั่นไงเขาเดินมาพร้อมกับการช่วยเพื่อนฉันจะช่วยเธอเองนะเร็วรีบหนีไปนั่นไงช่วยหนีกันออกไปแล้วกันเหรอเฮ้ยอย่าคิดว่าฉันจะฆ่าแกไม่ได้นะมาจัดการน้องเจ้าพยาบาลก่อนค่ะกลับมาหาพี่สิพี่ไม่รอตรงไหนเนี่ยฮะก็พี่มีหนวดเยอะหนูไม่ชอบไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วจะรู้ว่าพี่เนี่ยหล่อเข้มดุดันตอนนี้นะคะทางฝั่งของ Survival เนี่ยไม่ปั่นไฟกันเลยค่ะแล้วน้องพยาบาลก็น่าจะลอยไปสู่บ้างไฟพญานาคเรียบร้อยเราเหลือพี่โจรคนเดียวเท่านั้นอย่าให้เขาลงไปในหลุมนะฉันต้องการเก็บซีอยู่ไหนกันนั่นไงเจอแล้วมันอยู่ข้างบนนั่นโอ้โหกำลังไปปั่นอยู่เลยงั้นเราขึ้นไปสวัสดีเขาหน่อยเนาะมาสวัสดีข้าบอกแล้วว่าเจ้ายันนี้ข้าไปไหนไม่งั้นเนี่ยข้าจะส่งให้ลูกสมุนข้าตีเจ้าอย่างน้อยๆเจ็บน้อยๆเจ็บนานๆมาลงมาตรงนี้ดีกว่านะเก้าอี้โอ้โหเก้าอี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีซะด้วยสิแล้วจะพาเขาไปตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยพี่ตรงนั้นหนึ่งอันนี่อย่าเพิ่งดิ้นสิเก้าอี้มันอยู่ใกล้ๆไม่ดิ้นก็โง่แล้วโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยอย่าดิ้นกลับมาก่อนเอาล่ะตั้งเสาไว้ข้างหน้าปั๊บปั๊บมึงตีนี่คือจุดจบของเด็กดื้อบอกแล้วว่าคุณครูเนี่ยไม่ทำอะไรนักเรียนหรอกก็แค่จะให้นั่งอย่างสบายสบายเห็นวิ่งกันมาตั้งนานเนี่ยฮะเอานั่งลงไปเอ๊ะและจากนั้นเจ้าก็จงลอยไปสู่สวรรค์เด้อนะเท่านี้ก็สิ้นสุดงานของข้าข้าขอพักผ่อนตามอัธยาศัยโอ้โห
โหยเป็นยังไงบ้างล่ะสำหรับตัวปลาหมึกตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่แบบเป็นสายจุกเนี่ยถ้าเจอตัวนี้ทีสงสัยว่าจะต้องจุกหนวดปลาหมึกไปด้วยในตัวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยแล้วอยากให้พี่แป้งรีวิวตัวละครแบบนี้อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆนะคะและถ้ามีเทคนิคอะไรแปลกๆเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูอีกแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย